ช่วงนี้จะพาไปชิมผลไม้ที่เหมือนขนุนแต่ไม่ใช่ขนุนเป็นอะไรครับเป็นจำปาดะค่ะก็เป็นจำปาดะพันธุ์ทองเลี้ยวนะคะซึ่งเป็นของดีของตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงซึ่งสร้างรายได้อย่างงามให้แก่เกษตรกรค่ะสำหรับพื้นที่ของตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะคะที่มีที่ตั้งอยู่ริมเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่เกษตรกรที่มีรายได้จากการจำหน่ายผลไม้เช่นทุเรียนลองกองมังคุดและจำปาดะแต่คงต้องไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าจำปาดะพันทองเลี้ยวนะคะผลไม้ชนิดใหม่ที่มีราคาสูงค่ะแล้วก็มีรายได้ให้แก่เกษตรกรนะคะผู้ปลูกผลไม้มากกว่าทุเรียนด้วยนะคะเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะนายจรินทร์ช่วยชิดอายุ53ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพื้นที่ตำบลบ้านนานะครับมีพื้นที่ปลูกจำปาดะไม่น้อยกว่า300ไร่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทองโปรยพันธุ์ประจำท้องถิ่นและพันธุ์ทองเลี้ยวโดยเฉพาะพันธุ์ทองเลี้ยวครับมีความโดดเด่นคือเนื้อแน่นรสหวานเนื้อไม่เละและเก็บไว้ได้หลายวันมีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปีนะครับถือเป็นความสำเร็จของเทศบาลตำบลบ้านนาและผู้นำท้องถิ่นที่ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกหลังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดของดีจำปาดะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับค่ะสำหรับจำปาดะทองเลี้ยวนะคะก็จะมีการซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ200บาทนะคะแต่ละลูกนั้นก็จะมีน้ำหนักประมาณ 3-5 กิโลกรัมส่วนการวางจำหน่ายมีเฉพาะผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะและต้องสั่งจองล่วงหน้าด้วยผู้สนใจสามารถสั่งจองนะคะจำปาดะพันทองเลี้ยวได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ08496345820849634582ค่ะก็เป็นของผลไม้ของอร่อยในพื้นที่พัทลุงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสูงกว่าอย่างที่คุณสุภาวดีบอกสูงกว่าทุเรียนสูงกว่าลองกองสูงกว่ามังคุดอีกนี่ต้องลองไปชิมนะครับที่สำคัญก็คือต้องจองล่วงหน้านะคุณจะเดินไปแล้วก็ดุมๆแล้วก็ไปสั่งไม่มีให้ทานนะครับ